หมู่เนี้ยแม่กาลเกตมาหาชายที่วังแทบทุกวันแม่น่ะไม่สบายใจเลยกาลเกตมาเยี่ยมค่ายพีระแล้วก็มาเข้าเฝ้าเสด็จป้าเธอไม่ได้ตั้งใจมาหาชายหรอกค่ะแต่เธอก็หาโอกาสมาพบหน้าชายเกือบทุกครั้งที่มาที่นี่ไม่ใช่หรือผู้หญิงอะไรกำลังจะแต่งงานแต่งการอยู่แล้วแต่กลับมาตอแยกับชายไม่ยอมเลิกคิดจะจับปลาสองมือละสิกาลเกตไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะเธอบอกกับชายว่าเธอจะไม่แต่งงานกับต้นแล้วเรื่องการแต่งงานมันเป็นความเห็นชอบของผู้ใหญ่กาลเกตไม่ได้เห็นชอบด้วยแม่รู้ว่าชายน่ะรักเธอมากถึงได้ยอมเชื่อคำพูดทุกอย่างของเธอแต่แม่ก็อยากให้ชายลองคิดดูสักนิดนึงนะถ้าแม่กาลเกตไม่ได้อยากแต่งงานกับต้นจริงอ่ะทำไมถึงไม่จัดการทุกเรื่องให้มันชัดเจนไปตั้งนานล่ะท่านแม่รับสั่งแบบนี้คงเพราะอยากให้ชายเข้าใจกาลเกตผิดและหันกลับมาแต่งงานกับหญิงแต้วใช่ไหมคะชายขอยืนยันกับท่านแม่อีกครั้งถึงแม้ชายจะไม่ได้แต่งงานกับกาลเกตชายก็ไม่มีวันแต่งงานกับหญิงแต้วได้ค่ะเพราะชายไม่ได้รักเธอและที่สำคัญชายไม่อยากทำร้ายจิตใจของพีระและที่ต้นยืนกรานว่าจะแต่งงานกับกาลเกตโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของชายเนี่ยชายลองคิดดูบ้างสิคนเราทุกคนเนี่ยมันก็มีความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นแหละชายเรียกมันว่าเหตุผลค่ะทุกคนย่อมมีเหตุผลเป็นของตัวเองและชายก็เชื่อที่ต้นทำแบบนั้นต้นต้องมีเหตุผลที่ดีมากพอความรักมันเป็นเรื่องของการเชื่อใจของคนสองคนถ้ากาลเกตบอกชายว่าจะไปแต่งงานกับต้นชายก็จะเชื่อแบบนั้นค่ะและทีอย่างเนี้ยทำไมไม่คิดถึงความรู้สึกของต้นถ้าเขาไม่ได้แต่งงานกับกาลเกตเขาจะเสียใจไม่น้อยกว่าที่พีระไม่ได้สมหวังกับหญิงแต้วแม่กาลเกตเนี่ยเป็นตัวปัญหาของชายตั้งแต่แม่คนนี้เข้ามาในชีวิตของชายแม่ไม่เคยเห็นว่าชายจะอยู่อย่างมีความสุขเลยสักวันหนึ่งเลิกยุ่งกับกาลเกตสักทีเถอะนะชายเชื่อแม่เถอะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand